สวัสดีครับมากินข่าวเด้อนี่กินข่าวแรงนำกันนี่อันนี้ยูทูบเบอร์จากมาจากจังหวัดศรีสะเกษอำเภอภูสิงห์ครับนี่อันนี้ผู้จัดการออนไลน์ครับเพิ่นมากกินข่าวปรึกษาเขาขึ้นหลายน้ำครับอันนั้นเขาเต็มมีต้องมาตำมุมก็มีมาจากพิบูลมั่งสาหารครับมียังกินนะครับมื้อนี้โอ้หลายแซ่บครับพี่น้องเอ้ยมากินนํากันเด้อพี่น้องผัดอีหยังผัดหน่อไม้อันนี้ผัดหน่อไม้ยำหัวหมูยำหัวหมูแกงอีหยังนี่ลาบหมูลาบหมูก็มีบ่อันนี้ก้อยหมูบ่นี่แกงบัวใส่ปลาทูโอ้ผัดปลากระป๋องผัดกระป๋องจากเชฟยูทูบเบอร์อำเภอภูสิงห์บ่แซ่บก็ทุเรียนศรีสะเกษภูเขาไฟมีเป็น30ต้นเอ้ย30ไร่อย่าลืมนะทุเรียนที่คุยกันไว้2กิโลอยู่นี่บ่ไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวสิไปบอกยายจะบอกไว้เลยคอยเอาวันพุธแน่แรงเด้อบ่โอ้สั่งไปเจ้าเขาสิมาเด้อมากินข้าวน้ำกันครับพี่น้องบรรยากาศกินข้าวตอนแรงๆครับนี่ครับเซ็บเซ่ครับต้องกันด้วยครับพี่น้องนี่ครับเบิ่งบรรยากาศข้างๆครับฝนกำลังเหมือดมากเนี่ยจิตขนาดโหลดคลิปแค่นี้มันยังบ่ไปอยู่เลยเอ้าแสดงว่า TikTok มันต้องถ่ายคลิปไว้ก่อนนะถ้าจะไปอัพโหลดมันบ่สิลงช่องเลี้ยวของซีบ่ได้เด้อก็คืออันนี้ไอ้ใช้ช่องเลี้ยวนี่ครับก็คือกันนั่นแหละก็ถ่ายคลิปไว้ลงอันนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นี่ถ่ายลงเลี้ยวแล้วก็ลงเลยอ๋อเฮาสามารถดาวน์โหลดจากเลี้ยวแล้วก็ไปใส่ใน TikTok ก็ได้ครับนี่ครับผู้จัดการออนไลน์เพิ่นมาสอนงานกินข้าวกันนี่ครับนี่ผู้จัดการออนไลน์ครับหัวหน้าใหญ่ทูยูทูบเบอร์จากสุรินทร์อำเภอภูสิงห์ครับเพิ่นไก่สิได้เปิดสร้างได้แล้วครับมาครับแซ่บๆน้องกันเนี่ยที่ผมกับข้าววันนี้มีผัดปลากระป๋องเบิ่งใกล้ๆครับเบิ่งใกล้ๆผัดปลากระป๋องไรเนี่ยบ่แล้วต้มอีหยังนี่ต้มปลาทูบ่เฟสนึงคือสิบ่ผ่านต้มปลาทูแล้วก็ปั่นดีกว่าใจเย็นๆบ่ต้องรีบมีเวลาอีก2ปี3ปีพูนบ่สิได้เงินเออได้ก่อนต้องอยู่ทุกมื้อเนี่ยมันจะเคลื่อนอยู่ตัวนี้ครับครับมาเด้อครับแซ่บๆน้องกันครับพี่น้องมากินข้าวน้องกันครับกินมาอยู่เดียวนะครับดาวน์โหลดคลิปจะมาเอาคลิปเก่ามาลงก็ได้สวัสดีครับหือมาเด้อกินข้าวแรงน้ำกันครับพี่น้องเสียบเสียบครับกินกิ้งมากหือกิ้งมาเนี่ยเอาซิมซิมซิมเนี่ยซิมเจ้าซิมกันซิมยังก็ได้เสียบเสียบซิมเพิ่นเบิ่งเนี่ยคำหนึ่งย่ำยังย่ำหัวหมูเออเสียบกับข้าวแซ่บเนี่ยเอาคำใหญ่ๆครับยูทูบเบอร์เพิ่นเปิดวงหอยครับมาครับแซ่บๆน้องกันครับสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผม